ก็วันนี้ตีค่อนข้างดีในหลายๆหลุมนะคะมีแค่ทีช็อตที่เริ่มไปตีเข้าซ้ายเยอะแต่ว่าพอรอบหลังพอได้อีเกิลหลุม11แล้วก็หลุม15ปุ๊บก็รู้สึกว่าวันนี้แบบค่อนข้างดีมากๆแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเล่นตามแผนเดิมแล้วก็พยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นค่ะ